เอ้ยแล้วทำไมอยู่เดียวนุ้วิ่งมาหาผมเองไงนุ้วิ่งมาหาผมเองแหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนาเมนก็น่อยูเฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับโอเควันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าเวอร์ดันมูนะครับก็แบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ค่อนข้างเล่นเพลินดีนะครับมันให้อารมณ์เหมือนเป็นแมปโลกอะครับไอ้โลกอะที่มันชอบมีแมปคล้ายๆโลกออกมาเรื่อยๆอะแต่อันนี้มันเขาทำคลาสของตัวเองนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยผมเป็นคลาสขวานและไอ้คนที่มันกำลังบูทรหัสลองตัวเองอยู่เนี่ยเขาเป็นเคียวนะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยใน descriptionวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเข้าลัทธิชาโดว์นะครับจริงๆผมไม่รู้หรอกมันชื่อลัทธิอะไรแล้ววิธีการเข้าเนี่ยก็ง่ายๆนะให้เราเนี่ยเข้ามาที่โลกนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าวิธีการเข้ามาเนี่ยมันทำยังไงถ้าถามว่าเข้าแล้วเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมครับไอ้ลัทธินี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าแล้วเนี่ยเราสามารถปลดล็อกสกิลได้3สกิลนั่นก็คือสกิลแรกนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นกว่าคนปกติเห็นไหมผมวิ่งโคตรเร็วอ่ะนี่นะแต่ถ้าเกิดเราติดคอมแบทเนี่ยมันจะกลับไปวิ่งช้าเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยมันแค่วิ่งเร็วเฉยอันนี้เนี่ยเป็นสกิลแรกเดี๋ยวผมใช้สกิล2ให้ดูนะครับสกิล2เนี่ยเป็นตัวคิวนะครับนี่แล้วมันจะใช้ได้แค่3ครั้งแล้วมันก็จะคูณดาวนะครับรอคูณดาวไปนานอยู่แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นสกิลนี้เดี๋ยวผมให้เขาใช้อะไรผมให้ดูคนโดนจะเป็นแบบนี้นะครับมองแทบไม่เห็นอะไรเลยก็แค่นี้แหละมั้งแล้วก็ติดคอมแบทนะครับใช่ไหมเท่ดีนะครับตอนใช้เป็นแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับคนโดนก็จะมืดไปเลยนะครับก็นั่นก็เป็นสกิลทั้งหมดนะครับของไอชนเผ่าชาร์โดไม่ใช่ชนเผ่าเดลันทีมาแล้วก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนวิธีการเข้าลัทธินี้นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเนี่ยไปตามหา Shadow Assassin เดี๋ยวผมจะบอกจุดเกิดของมันให้มันมีจุดเกิดกี่ที่ก็ไม่รู้อะแต่ผมรู้แค่2ที่นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับที่แรกที่ผมรู้เนี่ยจะเป็นหลุมศพเกรฟยาร์ดนะครับก็ตามผมมาโหตอนมืดแม่งบัฟวิ่งอย่างเร็วเลยผมลืมบอกไปไอ้บัฟวิ่งเร็วเนี่ยมันมีผลแค่ตอนมืดในเกมนะครับเห็นไหมผมวิ่งโคตรเร็วอะถ้าเทียบกับคนธรรมดาแล้วก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดโดนทำให้ติดอินคอมแบทเนี่ยไอพาสซีฟวิ่งเร็วมันก็จะหายไปกลับไปวิ่งช้าเหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวมันโกงเกินไปนะครับวิ่งเป็นเดอะแฟตไล่ตีชาวบ้านนะวิ่งวนเขาอะเจ้าของเกมแม่งปรับบาลานซ์ใช้ได้อยู่ครับผมว่าแต่ตรงที่ผมจะพาไปตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากหน่อยนะมันปากลัวครับเอาจริงมันก็มีทางเดียวแหละแม่งพูดเหมือนมีหลายทางก็ใครที่จะมาทางนี้ก่อนเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้แบบชินเส้นทางดีๆหน่อยนะเพราะว่ามันตกตายได้นะแถวนี้เฮ้ยโอ้ย NPC เนี่ยทำเลือดผมหายครึ่งหลอดโดยเปล่าประโยชน์มากให้เรามาตรงนี้นะครับไอ้ลืมไปติดคอมแบทแม่งวิ่งช้าเอาจริงๆตรงเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถกระโดดได้แบบไม่ต้องแดดเลยนะครับแต่มันติดคอมแบทจากไอ้มอนเมื่อกี้ไงมันจะวิ่งช้าลงกว่าปกติอีกอะปกติถ้าเกิดวิ่งแบบปกติไม่มีพัสดีวิ่งเร็วเนี่ยมันก็กระโดดข้ามไปเมื่อกี้ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องแดดด้วยซ้ำผมแนะนำว่าอย่าแดดเลยถ้าแดดเนี่ยมีโอกาสตกสูงนะครับวิ่งธรรมดาเถอะแต่เมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพราะว่าไอ้มอนเมื่อกี้มันมาตีผมนะแม่งเลยวิ่งสโลโมชั่นเลยรอบนี้ผมก็ลงมาแบบไม่มีตัว Hello, ก็เมื่อกี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแล้วก็มาต่อเลยดีกว่านะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูแบบนี้นะครับเฮ้ยเนี่ยให้เราเมื่อกี้ผมเห็นอะไรข้างในวะอ๋อมันเป็นห้องที่ผมจะพาไปนั่นแหละไป
ปลากัวง่ายๆนะไม่ได้ยากแบบนี้ผมก็แนะนำให้ถืออาวุธเอาไว้นะถ้าเกิดมาถึงแถวนี้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะมีมอนอยู่ข้างในไงถ้าเกิดไม่ถืออาวุธเนี่ยโอกาสตายสูงอยู่นะครับอู้ดูที่มันจะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดมันจะเกิดเนี่ยอู้นี่ไงโหแล้วดูความเร็วการตีแม่งอู้นี่มันเฟกลีดวันในโลกเนี่ยว่ะผมมันตีเป็นคอมโบเนี่ยว่ะดูดิตีคอมโบอ่ะตีคอมโบอ่ะตีเสร็จเสร็จแล้วยังเสร็จหรือยังโอ้โหสวยละเกือบไม่เกือบหรอกทำอะไรผมไม่ได้หรอกตัวนี้กระจอกทำไมมันตีรอบเดียววะแบบนี้นะได้ปะไม่ดรอปวะนี่นะถ้าเกิดมันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดแบบเมื่อกี้แหละอย่างที่เห็นเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่นึงนะครับไปแล้วกลับไปที่จุดนับพบของเราดีกว่านะครับไปตรงเมื่อกี้ผมขออนุญาตกระโดดลงวอยจะได้ไปเกิดตรงที่เมื่อกี้แล้วผมก็หาทางออกไม่เจอเอาละครับก็เราก็ไปดูจุดที่สองกันเลยดีกว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นว่ะแม่งมีแสงสว่างเข้ามาในนี้เลยนะครับแม่งที่นี่มันเป็นบล็อกสีดำเนี่ยว่ะดูดิเห็นชัดเจนเลยนะครับก็ช่างมันเลยครับไปกันดีกว่าอย่างที่เห็นนะพอมันตอนเช้าแล้วเนี่ยระวังหนึ่งพัสซีฟวิ่งเร็วผมก็จะหายไปตอนนี้ยังไม่หายดีแล้วจะได้ไปถึงเร็วๆนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราวิ่งไปทางเดิมแหละแต่มันจะมีทางแยกของมันนะครับก็ดีแล้วแหละที่มันเป็นทางเดียวกันเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหลายทางเออตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ข้างในนู้นใช่ไหมเอ้ยนี่ไงผมกลับมาวิ่งช้าละเราลองเดินเข้าไปดูกันก่อนนะครับเอ้ยแล้วทำไมอยู่เดียววิ่งมาหาผมเองไงอ๋อจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้เหรอจุดเกิดมันอยู่แถวนี้นะครับแค่วิ่งมาตรงนี้มันก็วิ่งมาหาเราเองแล้วเนี่ยเออนี่นะครับใช่ป่าววะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยผมจำไม่ผิดมันจะเกิดแถวแถวนี้นะครับเนี่ยมันวิ่งมาหาผมเองแหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดาเมจก็น่อก็นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีจุดเด่นคือตรงไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นในแคมป์ไฟนี่ป่ะครับนี่แหละเอาไอ้แคมป์ไฟนี่เป็นจุดบอกก็ได้นะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเดินวนแถวนี้แหละมันก็จะโผล่ออกมานั่นแหละมันเกิดแถวนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็ไปเกิดตรงนู้นมันวาร์ปได้อะครับไอ้ตัวนี้มันเดินไปทั่วแหละก็นั่นก็เป็นจุดเกิดคร่าวๆที่ผมรู้นะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสดรอปไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้ากากอาบิโซ่สะกดประมาณนี้นะครับอาบิโซ่อย่างนี้นะครับอาบิโซ่แมสมั้งอาบิโซ่เอ้ยอาบิโซ่แมสอย่างนี้มั้งครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่อนี้หรือเปล่าแต่มันจะมีคำว่าอาบิโซ่นั่นแหละถ้าเกิดมันดรอปมาจากไอ้ตัวนั้นน่ะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บมานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจำไปจุดนั้นได้ไหมไอจุดที่ผมพาไปหาหน้ากากอะไอจุดที่ผมพาไปหาไอเอเดซินอาบิโซตัวแรกอะครับให้เราเนี่ยเดินไปตรงนี้ตรงนั้นแหละถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับไอจุดตัวแรกที่ผมพาไปให้เราเนี่ยเดินเข้ามาผมไม่แน่ใจนะว่าแถวนั้นเนี่ยมันกระโดดลงมาได้หรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจเนี่ยให้เราเดินเข้ามาในนี้นะครับฮึบฮึบขาหักแล้วก็ถือหน้ากากที่ได้มาผมย้ำนะครับต้องถือเอาไว้แล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างเลยอารมณ์เหมือนอบีดวอล์กเกอร์ในโลกนะครับแต่ผมไม่มีหน้ากากไงมันเลยตาย
ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีหน้ากากเนี่ยมันจะไม่ตายนะแล้วก็จะวามาที่นี่และสาเหตุที่ผมเกิดที่นี่เนี่ยเพราะผมเซฟจุดเกิดเอาไว้ที่นี่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเซฟจุดเกิดเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมตายเนี่ยหน้ากากมันจะหายแล้วก็จะกลับมาที่นี่ยากถ้าเกิดไม่เซฟจุดเกิดไว้ที่นี่นะครับเห็นปะไอตัวนี้นะครับเอาไว้เซฟจุดเกิด enjoy your stay นะครับเอาไว้เซฟจุดเกิดที่นี่ให้มาคุยกับมันแล้วพอเราเข้ามาที่นี่ได้แล้วเนี่ยวิธีการได้สกิลก็ง่ายๆนะครับให้เราเนี่ยเดินตรงมาตามผมมาแหละเดินไปหาตัวประตูว้าเมื่อกี้จะเห็นใช่ไหมครับมันจะมีไอ้คนนี้เนี่ยยืนอยู่ให้เราเนี่ยกดคุยนะครับแล้วพอเรากดคุยไปเนี่ยเขาก็จะให้นี่มาโซลอะมูเลตถามว่ามันทำอะไรได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับตอนคนตายเนี่ยมันจะมีไอ้วิญญาณโผล่ขึ้นมาเนี่ยให้เราเนี่ยกดไอโซอะมูเลตอะตอนที่มันมีวิญญาณออกมาพอดีอะครับเราจะได้โซคอยมาหรือว่าไอเหรียญวิญญาณแหละโซคอยอะครับแล้วก็กดมาคุยกับไอนี่เอาโซคอยมาแลกให้มันนะครับ15อันหรือก็คือท่านผู้ชมต้องฆ่าคน15คนนั่นแหละต่อ1สกิลอะสกิล1กับสกิล2เนี่ยแล้วก็ไอสกิลวิ่งเร็วเนี่ยมันจะใช้15อันนะครับแล้วก็เงิน200บาทแล้วส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือสกิลนี้จะใช้20โซคอยนะครับแล้วก็เงิน200บาทเหมือนเดิมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เนี่ยใครอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเอาคาร์ดต่างๆให้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือใครอยากให้ผมสอนวิธีการทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เพราะว่าผมเนี่ยผมว่าผมเดินสำรวจแมปค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วผมก็เจออะไรหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับอย่างเช่นวิธีการเพิ่มดาเมจวิธีการเพิ่มเลือดตัวละครแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหลังๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงไปแล้วเนี่ยเจอกันใหม่วันหลังอย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ